สวัสดีนะครับผมสมาชิกผู้ติดตามนะฮะทาง YouTube นะครับผมทาง YouTube หรือว่าทางเฟซผมนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นรีวิวของชุดดักไก่ป่านะฮะแบบผีเสื้อแล้วก็แบบวงเดี่ยวนะครับผมจะมี2แบบนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับผมจะมี2แบบนะฮะอันนี้แบบวงเดี่ยวนะฮะแล้วก็แบบผีเสื้อเดี๋ยวมาดูของแบบผีเสื้อก่อนนะครับผมแบบผีเสื้อนะฮะชุดหนึ่ง21หลักนะฮะ42บวงนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะฮะรายละเอียดของแต่ละชุดนะครับผมชุดนี้นะฮะหลักยาวประมาณ6นิ้ว5นะครับผมนะหลักยาว6นิ้ว5นะฮะเป็นหลักทองเหลืองนะจะมี2แบบนะฮะหลักทองเหลืองแล้วก็หลักสเตเลสนะครับผมนะหลักทองเหลืองแล้วก็หลักสเตเลสนะครับผมนะดูนะครับชอบตัวไหนก็สั่งตัวนั้นเลยนะครับตัวนี้นะหลักยาว6นิ้ว5บ่วงกว้าง5นิ้วทั้ง2ข้างเลยนะฮะ5นิ้วนะครับบ่วงกว้าง5นิ้วทั้ง2ข้างเลยนะครับผมนะแล้วก็สีเอ็นจะมี2สีนะฮะผมสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะฮะสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะครับผมมีระบบล็อกพร้อมนะฮะมีระบบล็อกพร้อมเลยนะมีระบบล็อกพร้อมเลยนะครับผมนะสำหรับคนไหนที่ตามหาบ่วงผีเสื้อก็ทักมาสอบถามผมได้นะครับผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อให้ลูกค้านะครับผมใต้คลิปนะครับผมของมีเยอะนะของมีเยอะเลยนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเอามาลงนะฮะให้ลูกค้าได้ชมนะฮะให้ได้รีวิวนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นหลักเดี่ยวนะเดี่ยว31หลักนะเดี่ยว31หลักนะครับผมห่วงทองเหลืองมีระบบล็อกด้วยนะครับผมมีระบบล็อกพร้อมเลยนะครับผมตัวนี้ผมรับประกันเลยนะฮะ 90% นะติดแล้วไม่หลุดนะครับเพราะว่ามีระบบล็อกขาด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็นี้ชุดนี้เป็นหลักสเตเลสนะฮะเป็นหลักสเตเลสเลยนะครับผมหลักสเตเลสไม่ขึ้นสนิมนะครับผมพันหลักแบบเกลียวกับแบบตรงนะฮะมันจะมี2แบบพันหลักนะครับผมก็สำหรับคนไหนที่สนใจนะคนไหนที่สนใจบ่วงดักไก่นะชุดแบบวงเดียวแล้วก็แบบผีเสื้อนะสามารถติดต่อมาทางเบอร์ผมใต้คลิปเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะฮะทักมาทางไลน์ผมก็ได้นะเป็น ID Line เลยนะครับผมเบอร์ใส่ในช่อง ID Line เลยนะครับผมนะก็คลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดติดตามผมทาง YouTube ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามผมทาง YouTube ด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ